สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกับ Middle Ocean Star นะครับในรูปแบบของ Tribute นะครับก็หลังจากที่ Tribute ตัวล่าสุดเนี่ยจะพูดแบบว่าตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าขายไม่ดีนะครับขายไม่ออกนะครับหรือว่ามันแป๊กนั่นเองนะครับมันเลยทำให้หลายๆคนมอง Tribute แบบเป็นนาฬิกาแนวแบบไม่น่าสนใจนะครับแต่พอมาในปีนี้ตอนนี้นะครับทาง Middle นะครับก็ได้ออกตัว Special Edition มานะครับในรูปแบบสีฟ้านะครับจริงๆก็คือสีน้ำเงินนี่แหละแต่มันทำการไล่ Gradient หรือว่าการไล่สีนะครับมันเลยทำให้ดูหน้าปัดที่แบบดูเหมือนจะเป็นแบบเฮ้ยสีฟ้าหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่านะมันมองแบบคล้ายๆแบบเป็นสีขาวเป็นสีขาวผสมกับสีน้ำเงินนะครับออกแนวแบบสีฟ้าปูนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสีนี้คือสวยมากนะครับการทำหน้าปัดดีไซน์เนี่ยเหมือนดีคอมเพชชั่นนะครับก็คือในตำแหน่งวันที่เนี่ยก็จะมีแค่ช่องวันที่มานะครับวันสัปดาห์จะไม่มีมาให้นะครับก็เลยทำให้หน้าปัดมันดูคลีนดูสวยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดสายยางนะครับที่แถมมาให้ด้วยนะครับที่แบบสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันแบบ full option เลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนนะครับเรือนนี้นะครับจะต้องถูกใจคนบ้านเราเยอะมากๆแน่ๆนะครับเพราะว่าเคสไซส์เขาเพียงแค่ 40.5 หลังจากที่เราชมในส่วนของตัว Ocean Star 200C ไปเนาะที่ตัวเคสไซส์เขาอยู่ที่ 42.5 ก็เป็นขอบเซรามิกดูสมัยใหม่ขอบละเอียดแต่พอมาเป็น Tribute ปุ๊บเนี่ยตัวขอบเนี่ยยังเป็นขอบสเตนเลสอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นซัพไฟร์แบบมีโดมนะครับก็ให้ความวินเทจให้ความดูเก่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยหลังชั่วโมงก็ยังเป็นตัวขีดต่างๆก็ทำให้มีความคลาสสิกวินเทจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรือนี้นะครับพิเศษก็คือว่าเขาทำมาในรูปแบบ Special Edition นะครับก็คือว่าจะทำมาในรุ่นปกติแล้วก็จะแถมสายให้นะครับในส่วนของตัวบ็อกเซตนะครับถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของตัวกล่องเนี่ยตัวกล่องของเขาก็ดูไม่ค่อยแบบว่าจะพิเศษเท่าไหร่นะครับก็จะมีช่องแถมสายให้นะครับแล้วก็มีตัวนาฬิกาวางให้นะครับตัวคู่มือใบรับประกันอะไรต่างๆก็อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตัวกล่องอะไรก็ถือว่าโอเคหมดนะครับกับในราคาที่อยู่ประมาณ 38,400 นะครับเอาจริงๆก็คือเป็นในรุ่นหนึ่งนะครับทำไมรุ่นนี้ทางแบรนด์ Middle เขาไม่โปรโมททำไมผมไม่รู้ข่าวพอไปดูในเว็บไซต์ Middle หลักก็เอ้ยมันมีลงไว้แล้วนี่นาแล้วก็พอติดต่อไปเรือนนี้ก็พอมีของอยู่นะครับของเพิ่งเข้ามาพอดีมันเลยทำให้แบบบางทีมันก็ฉุดหุกแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนบางทีแบบรุ่นที่มันไม่ค่อยได้โปรโมทอ่ะบางทีกระแสมันค่อนข้างที่จะไม่มาหรือว่าไม่เป็นที่รับรู้นะครับอย่างตัวล่าสุดที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือในแบรนด์ทิสโซ่นะครับที่เป็นไอซ์บูกับทิฟฟานี่บูเนาะใครที่รู้แล้วเนาะว่าใครที่แบบกำลังรอในรุ่นออโต้อยู่เนี่ยก็รอได้เลยนะครับเราก็จะมีในทิสโซ่ของรุ่นที่แบบมาพร้อมกับหน้าปัดสีขาวสายยางสีขาวหรือว่าหน้าปัดตัวปกติแล้วก็มาพร้อมกับสายยางนะครับก็มาติดตัวเรือนมาเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อสายเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปหาสายยางแบบอื่นอะไรมาใส่เลยนะครับเป็นของแท้มาเลยจากโรงงานนะครับก็ทางแบรนด์ก็มาตีตลาดชนกันเต็มๆนะครับก็เลยทำให้หลายคนรออยู่เหมือนกันนะครับพอมาถึงมิดเดิลเรือนนี้นะย้ำเลยนะครับเรือนนี้ต้องมีแล้วก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าเรือนเนี้ยอยู่ในไทยเนี่ยไม่โปรโมทแล้วก็เข้าไทยน้อยมากนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับ Ocean Star หรือว่าต้องการนาฬิกาดำน้ำสายวินเทจแล้วก็ดูสีแบบไม่เหมือนชาวบ้านสีแบบสวยแบบยังไงอะสีแบบเป็นสีพื้นเบจเป็นสีแบบหน้าปัดแบบปูนๆหน่อยนะครับเป็นสีน้ำเงินที่ไม่เหมือนสีน้ำเงินเนี่ยผมว่าเรือนนี้โคตรน่าสนใจก็จุดเด่นนะครับผมพาไปดูในหน้าปัดไกลๆหน้าปัดเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยในส่วนตัวกลางหน้าปัดเนี่ยสีที่เขาใช้มาเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนเป็นสีน้ำเงินเหมือนสีขอบนี่แหละแต่เขาผสมสีขาวมาด้วยนะครับเลยทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันออกแนวแบบปูนๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยในการไล่เกรเดียนต์ของพรีวิวเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวด้านในก็จะเป็นขอบดำๆหน่อยนะครับมันอาจจะดูแบบไม่ถนัดตาเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยมันทำมาเป็นโดมนะครับเป็นซัพไฟร์แบบโดมที่กันรอยขีดข่วน 100% นะแล้วก็ทำมาแบบครอบตรงนี้ไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ Tribute นะครับ Tribute ก็คือเป็นนาฬิกาดำน้ำของ Ocean Star ของทางแบรนด์ Middle นี่แหละแต่ทำมาในรูปแบบที่ดูวินเทจนั่นเองนะครับตัวฝาหลังเนี่ยใครที่ชอบตัวฝาหลังไม่ยื่นแล้วก็อยากได้ฝาเกลียวเนี่ยเรือนนี้แน่นอนนะครับเป็นฝาเกลียวนะครับมีรูปปลาดาวนะครับแล้วก็มีในตำแหน่งของตัวเกลียวเนี่ย
ล้นหรือว่าไม่ยืดออกมานะครับมันเลยทำให้การใส่ของเรือนี้ค่อนข้างใสที่จะสบายนะครับแล้วก็การขัดเนื้องานตัวเรือนเนี่ยจะเป็นเน้นแบบเงาหมดนะครับเป็นแนวเก่านะครับก็จะออกแนวแบบเงาหมดเลยนะครับตัวเม็ดก็จะอยู่ในเกลียวนะครับปอกชัดเจนแล้วก็การใช้งานก็ต้องคายเกลียวออกก่อนนะครับจากปกติเนี่ยเวลาเราดึงมา1ล็อกเนี่ยการตั้งวันที่อย่างเดียวเนี่ยก็มีนะครับถ้าเกิดเป็นตัวปกติเนี่ยหมุนสวนอีกทางนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับวันที่สัปดาห์ใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะมีทํามาเพียงแค่ช่องเดียวนะครับก็คือวันที่นั่นเองนะครับวันสัปดาห์ไม่ได้มีมาให้นะครับก็เลยทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยก็ดูไม่ลกนะครับดูแบบมันเท่ากันหน่อยนะครับใครที่ชอบแบบมองนาฬิกาแบบดูมันไม่ขัดตาเท่าไหร่ในเงี้ยหน้าปัดรุ่นนี้ก็ไปคล้ายกับ decompression ที่ผมเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยจะทำออกมาเป็นรูปแบบของสีเงินเงาหมดนะครับมันเลยทำให้หน้าปัดเนี่ยดูเหมือนจะไม่โดดเด่นนะครับแต่จริงๆคือโดดเด่นเหมือนกันนะครับมีการเล่นแสงเล่นเงาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลักชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นหลักชั่วโมงแบบขีดหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในตำแหน่ง3นาฬิกานี่แหละนะครับที่ขีดมันจะสั้นลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเวลามันอยู่ในที่มืดก็ดูค่อนข้างที่จะสบายตาแล้วก็ไม่ค่อยขัดตาเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบในรูปแบบของทริบิวนั่นเองนะครับส่วนขอบเนี่ยก็จะเป็นขอบอลูมิเนียมหรือว่าสแตนเลสนี่แหละนะครับเป็นแบบทำออกมาเป็นแนวแบบธรรมดานะเป็นแนวแบบคลาสสิกนะครับไม่ได้เป็นความเงาไม่ได้มีเป็นในรูปแบบที่เป็นเซรามิกมานะครับก็จะเป็นแบบปกติแล้วก็การหมุนขอบตัวเรือนเนี่ยก็จะออกแนวแบบหยาบๆนิดนึงมีช่องว่างระหว่างแก๊ปเนี่ยค่อนข้างห่างนะเวลาหมุนก็จะได้ฟีลลิ่งที่แบบเหมือนหยาบๆหน่อยนะครับเหมือนนาฬิการุ่นเก่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปหมุนนาฬิกาแบบสมัยใหม่หรือว่าในแบรนด์อื่นๆหรือว่าในแบรนด์มิดเดิลที่อยู่ใน200ซีเนี่ยการหมุนขอบก็จะหมุนได้ละเอียดมากกว่าแล้วก็แน่นมากกว่าอันนี้มันจะออกแนวแบบระยะห่างมันจะกว้างนิดนึงของสปริงนะครับมันจะกว้างหน่อยนึงนะครับเลยทำให้การหมุนขอบเนี่ยเหมือนสไตล์แบบวินเทจนะครับเสียงขอบก็แน่นอนครับก็จะเสียงดังประมาณนี้แหละนะครับใครที่ชอบความคลาสสิกอันนี้เรือนี้มาเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายสแตนเลสที่มาในรูปแบบของสายถักนะครับก็การเปิดบานพับนะครับก็จะเป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับเป็นการงัดออกนะครับเป็นการคล้องนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับเวลาการเปิดก็เปิดแล้วก็งัดออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ไม่พอดีอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาเหล็กเนี่ยมางัดในตำแหน่งนี้ได้นะครับเพื่อปรับเลื่อนนะซึ่งเหล็กตัวนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ซื้อเรือนนี้ละไม่มีตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะครับว่าอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแถมไปให้นะครับก็วิธีการเลื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นรูในตำแหน่งนี้นะเนี่ยนะครับก็งัดนะครับเนี่ยนะครับงัดมันก็จะออกมาพอมันออกมาเสร็จมันก็จะเลื่อนได้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อนได้นะครับพอเราได้ระยะที่ต้องการแล้วก็แค่เอามือเนี่ยกดลงไปแค่นั้นเองนะครับจบนะครับนี่เป็นการเลื่อนสายนะครับก็ถ้าเป็นสายลักษณะนี้เราจะไม่ตัดกันนะครับเราจะเป็นการเลื่อนเอานะครับละเดี๋ยวผมจะลองทาบให้ดูนะครับเวลาใส่เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชินเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดนะครับต้องระวังนิดนึงฝึกใส่นิดนึงนะครับก็คือการใส่คล้องนี่แหละนะครับคล้องเข้าไปนะครับแล้วก็กดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งบนข้อมือของผมเนี่ยอยู่ 6.3 นิ้วนะครับก็ถ้าใครที่ข้อมือเล็กกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถเลื่อนไอตัวล่องนั้นเลื่อนขึ้นมาได้เยอะๆเลยนะครับหรือว่าใครที่ข้อมือใหญ่ก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับก็เวลามันอยู่บนข้อมือก็จะออกแนวแบบดูเป็นนาฬิกาค่อนข้างดูแนวแบบคลาสสิกวินเทจนะเวลาหมุนสายก็จะการเล่นแสงเล่นเงาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับตัวปัจจุบันที่เป็น200ซีนะแต่อันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆในส่วนของตัวหน้าปัดสีทื่อๆแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอารมณ์บนข้อมือนะครับบนสายสแตนเลสนะครับแล้วก็เวลาการแกะนะครับก็งัดในส่วนของตัวปิดนี่ออกก่อนนะครับแล้วค่อยๆงัดตัวนี้ออกนะครับอย่างนี้นะครับจบครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสายนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครเล่นแบรนด์มิดเดิลมาในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆจะคุ้นชินกับแนวแบบที่มันจะมีแถมอุปกรณ์ตัวงัดมาให้นะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทางมิดเดิลก็ทำในรูปแบบของตัวสายเนี่ยก็สามารถเอามือธรรมดาของเราเนี่ยนะครับ
ดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวสปริงบาร์เนี่ยหรือว่าตัวสลักเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกมามันก็จะติดอยู่กับตัวสายนี่แหละนะครับเอาออกได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็แค่บีบออกนะครับมันจะมีตัวล็อกให้นะครับแล้วก็ตัวสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะมีในส่วนตัวสปริงบาร์มาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาสลับเปลี่ยนกันให้มันเสียเวลานะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็รูนึงเอาไว้ที่รูนะครับแล้วก็อีกรูนึงก็เอาไว้งัดนะครับมันก็จะใส่ได้แบบง่ายๆแค่นี้เองนะครับตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายแบบเดียวกับ Tribute ที่เป็นในรูปแบบของสีแดงแล้วก็ในรูปแบบสีเทานะครับที่ทำออกมาก่อนหน้านี้ที่มันแป๊กนะครับที่ผมเล่าไปในช่วงแรกนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะครับแบบสีเข้มกว่าในส่วนของตัวคอร์เปเซลอีกนะครับมันเลยทำให้เวลาเราเอานาฬิกาเรือนเนี้ยมาใส่กับสายยางแบบเนี้ยมันทำให้ดูแบบมีมิติที่เหมือนการไล่สีอะนะครับเป็นคอนเซปต์เดียวกับการทำหน้าปัดก็ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนาะด้านในหน้าปัดเนี่ยมันก็จะจางที่สุดนะครับมันก็คือจะไม่เข้มไล่ออกมาก็จะมีในส่วนตัวขอบที่เข้มขึ้นมาบ้างแล้วพอมาดูตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายที่เข้มเลยนะครับมันเลยทำให้เรือนี้ดูมีเสน่ห์มากๆนะครับดูมีเสน่ห์จริงๆนะครับเดี๋ยวลองไทยใส่ให้ดูผมบอกเลยว่าใครที่ข้อมืออยู่ประมาณ6นิ้วหรือว่าไม่เกิน6นิ้วเนี่ยเพื่อนๆจะหลงรักเรือนนี้มากๆนะครับเพราะว่าขนาดผมใส่นาฬิกาเรือนเนี้ยข้อมือผมอยู่ที่ 6.3 นิ้วอ่ะผมยังเหลือรูอีก2อีก3รูนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่แขนเล็กประมาณ5นิ้วครึ่ง6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยากได้นาฬิกาแบบดูสปอร์ตและอยากได้ดำน้ำด้วยอย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้น่าจะเป็นคำตอบที่โคตรดีนะครับ1แบบ2 in 1เลยนะครับได้ทั้งสายสเลทแล้วก็ได้ทั้งสายยางด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งบนข้อมือของผมนะครับสวยมากๆนะครับกับราคามาเพียงแค่ 38,000 นะอันนี้ยังไม่ได้รวมส่วนลดนะครับใครที่สนใจเรือนนี้นะรีบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหมดเนี่ยผมได้ยินมาว่าเรือนนี้ค่อนข้างที่จะมีกระแสดีในต่างประเทศแล้วนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปให้เร็วที่สุดนะครับเผื่อแบบเพื่อนๆดูแล้วแบบชอบจะได้ซื้อจะได้แบบช้าไปละไม่มีของละอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้เทศกาล 3-3 แล้วนะครับใครที่กำลังรอซื้อในช่วง3เดือน3เนี่ยก็อยากได้ราคาพิเศษเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเพียวโค้ดใช้คลิปแล้วก็ทักไลน์มานะครับก็บอกว่าสนใจในส่วนของตัว Middle Ocean Star Special นะครับหน้าฟ้าปูนอย่างเงี้ยนะครับทางผมก็จะแจ้งราคาพิเศษให้นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องนี้แบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำรายการผ่าน Shopee ได้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ฝากเรือนนี้ไว้เท่านี้แหละนะครับสิ่งหนึ่งที่สรุปแล้วสรุปอีกสำหรับเรือนนี้นะที่หลายคนต้องมีก็คือว่า1 นะเคสไซส์กำลังดีอยู่ที่40มิลนะครับโดยประมาณนะแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีที่ไม่ซ้ำใครนะครับเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าปูนที่สวยมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซตสายยางที่ใส่แล้วแบบเข้ากันสุดๆนะครับมันเลยทำให้นาฬิกาตอนนี้เนี่ยที่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันน่าสนใจเนี่ยผมว่าก็จะมีเรือนนี้แหละนะครับที่มาแรงมากๆนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองแขนเล็กแล้วก็หานาฬิกาใส่ได้ลำบากเนี่ยต้องมอง40มิลเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะถ้าพูดถึง40มิลอะนาฬิกาดำน้ำไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีลองไปหาได้เลยครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกสปอร์ตแบบ42เริ่มต้นเอาจริงๆแบบ40มิลอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยมีเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ตัวเลือกที่ค่อนข้างจำกัดนะครับยังไงลองสอบถามดูนะครับยังไงวันนี้นะครับผมบอสนะครับจาก Channel มวลท่าแพ้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ